ปูนี่คีโตจำหน่ายคีออริจินและสตรีมทรงเวลทันใจและบริการสมัคร ID เกมเซิร์ฟต่างประเทศและเติมแพ็คต่างๆอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับ Did you hear that? เอาละครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะผมรัฐไนท์ทีวีเช่นเคยนะวันนี้เรามาเล่นไม่ใช่เล่นดีถุยเรามารีวิวม็อดสตาร์วอร์กันนะนี่ดาบเลเซอร์นะฮะโอเคครับมากดชิปนะครับเพื่อคลิปแล้วก็คลิปขวาโอเคเจอหดดาบแล้วก็หดอีกทีนึงนี่เปิดดาบขึ้นมาโอเคครับวันนี้ดาบนี่รู้สึกว่าจะต้องทำใช้ฮิตเมทัลอลอยนะครับต้องไปขุดเอาจากข้างล่างนะฮะขุดจากใต้ดินเอานะครับโอเคอันนี้ก็เช่นกันนะครับแล้วก็คอนเทนเมนต์เฟลนี่ต้องไปที่โลกอื่นนะครับเนี่ยครับใช้ไฮเปอร์ไดส์นะครับว้าไปตอนแรกก็จะมีแค่นี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้มันต้องไปเอาที่โลกอาโทนี่เนี่ยนะครับไอ้หินพวกนี้แม่งหลบหูว่ะบอกมันเงียบอันนี้ก็คือโปรโตโคอลลอยที่ไอ้หุ่นเหลืองๆที่อยู่ในสตาร์วอร์นะน่าจะรู้จักกันก็ทีนี้นะครับเราจะมาอันนี้ก็เป็นน้ำตาไอ้ที่ขุดน้ำนะครับของโลกไอ้โลกทะเลทรายนะครับมันจะมีทั้งหมดเนี่ยเรานับนับเราด้วยนะเป็น6โลกนะครับก็มีเอิร์ธนะครับมีอาโทนี่นะครับมีฮอตนะครับมีเนี่ยคาชี่อะไรของมันเนี่ยยาวินโฟอะไรของมันเอ็นดอร์อะไรเงี้ย6โลกนะครับวาร์ปไปได้เลยนะครับวิธีการวาร์ปก็คือชิปแล้วก็คลิกขวานะครับแต่เดี๋ยวมันจะขึ้นไปนะมาทำวันนี้ก่อนวูกี้อันนี้ดรอปจากเมืองแต่ว่าเมืองนี้มันจะเป็นคาชี่อันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเข้าไปดูโอเคครับตรงนี้ครับโครเมียมนะครับเราสามารถขุดได้โดยใช้ไอรอนขึ้นไปนะครับนี่แล้วก็จะได้อันนี้มานะครับทำอะไรได้บ้างเอาไปรวมกับไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมดัสก็จะเป็นเนี่ยไทเทเนียมโครเมียมนะแล้วก็เอาไปเผาได้เป็นเหล็กเหรอเดี๋ยวเอาไปเผาได้นะครับเป็นเหล็กนี่เป็นเหล็กแล้วก็เอาไปทำอย่างอื่นเช่นคอนเทนเมนต์เฟลอย่างนี้นะครับเนี่ยเอามารวมกันใครดูไม่ทันนี่กดคาร์ดไว้เลยนะฮะกดหยุดไว้อ่ะไฮเปอร์ไดซ์อันนี้ไม่แน่ใจว่าเอาไว้นี่ฮะเอาไว้ทำเป็นส่วนประกอบรวมกับไทเทเนียมแล้วก็คอนเทนเมนต์เฟลกลายเป็นไฮเปอร์ไดซ์เอนจินนะก็คือไอที่วาร์ปไปโลกต่างๆนั่นแหละพอได้ไฮเปอร์ไดซ์เอนจินปุ๊บแล้วก็มารวมกับพวกทรายนะครับอะไรอย่างนี้ก็จะไปเมืองทรายได้นะฮะถ้าเราไปรวมกับที่อื่นอ่ะไม่ได้แล้วหรอเดี๋ยวนี่เอาไปรวมเป็นไอ้นี่ถ้าเราไปรวมกับอันอื่นก็จะเป็นพวกอื่นได้ป่ะเป็นหิมะเป็นอะไรอ่ะไม่ได้อ๋อที่เหลือนี่ไปได้แค่เมืองแรกเมืองเดียวครับแล้วก็ที่เหลือนี่ต้องแลกของเอาเนี่ยครับเดี๋ยวถ้าทำได้จะเป็นอย่างนี้นะก็คือที่เหลือนะครับอีก5โลกนะครับเราต้องไปแลกกับ NPC ที่อยู่ในเมืองคาโทนี่นะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นบล็อกไทเทเนียมโครเมียมอันนี้ก็เอนเดอร์ที่ไปขุดจากโลกอื่นมาแล้วก็มาวางอยู่นะฮะเอนเดอร์เบสก็มีลายต่างๆไปทำเป็นบันไดก็ได้สเปดแลมนี่ได้เป็นไงวะเดี๋ยวนะสเปดแลมก็ขุดได้ดูซิสเปดแลมทำไม่ได้โอเคต้องไปขุดจากโลกอื่นมาทำอันนี้ก็น่าจะเช่นกันนะเอาอีกอันนี้วางนี่เป็นอันนี้โอเคก็คงจะเหมือนกันนั่นมาแล้วต้องไปขุดจากโลกอื่นมานะครับส่วนใหญ่อันนี้ก็เทเบิลก็ไปต้องไปขุดจากโลกของคาโทนี่เช่นกันนะฮะเดี๋ยวตีพวกมันเหมือนหัวหูจังเลยนะวีซะโอเคมาชุดนะครับก็จะมีชุดของเจไดเนี่ยสามารถทำได้อันนี้เขาบอกให้กดชิปข้างก็จะโชว์ขึ้นมาว่า
ฟลอร่าฟลูน่าเทอร์ร่าอะควาอะไรอย่างนี้นะนี่คือการฝึกนั่นเองครับอะควานี่น่าจะดำน้ำใช่หรือเปล่าเดี๋ยวดูนะเราต้องเอาขวดน้ำถังน้ำออกมาที่ไหนวะเลยแล้วเรื่องเนี่ยเกมหมดเอาง่ายกับไหนครับเจอละง่ายกับอันนี้หลบไปเนี่ยต้องดำน้ำหรือเปล่านะเพราะว่าที่ผมดำน้ำไปเนี่ยมันก็เลยกลายเป็น12ขึ้นมาก็จะกดผิดไปทุบเบ็ดล็อกเฉยเลยเดี๋ยวโอเคต้องดำน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันอ่ะ12นะครับเกมหมด0นี่ครับตอนแรก12นะครับลงจริงด้วยครับขึ้นด้วยฮะนี่ไงเนี่ยน้ำ13แล้วขึ้นสิครับโอเคถ้าโดดลงไปอีกอ่ะก็จะเป็น14โอเคประมาณนี้ครับแล้วก็ชุดนี่เราสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะเบดล็อกแม่งดูดว่ะขึ้นมาปุ๊บเอาถอดชุดออกมาก่อนเอ้ยเดี๋ยวก่อนชุดนี้เราต้องคราฟก่อนนะคราฟวิธีการคราฟก็ทำอย่างนี้ครับเอาเลเทอร์มารวมกันนะฮะเรียงกันแบบนี้แล้วก็แปะบราวน์กดแกะสีน้ำเงินเอ้ยสีน้ำเงินถุยสีน้ำตาลวางไปอย่างนี้ครับเจไดจะมีอีกชุดนึงนะชุดนึงก็ใช้แตกต่างกันไปเนี่ยอีกชุดนึงมันใช้เจนี่ไงนี่ไงเอามาดูเลยนี่อีกอันนึงใช้ขนแกะสีน้ำตาลไอสีเทานะก็จะคล้ายๆกันก็เหมือนเก็บชุดเก็บเวลให้ชุดอ่ะเนี่ยพอได้ปุ๊บก็คลิกขวาออกมาเนื้ออยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาใส่ที่ช่องหนึ่งมาดูแล้วกดชิปคลิกขวาดูยิ้มก็จะขึ้นมาให้อัปเกรดได้โอเคประมาณนี้เราจะบอกแต่ตัดเท่านี้แล้วก็จะบอกว่ามันถ้าจะเรียนท่าเนี้ยต้องการ64เทอร์ล่าเทอร์ล่าเรายังมีสูตรอยู่แต่ก็เลยยังเรียนไม่ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องไปตีกับพวกปีศาจหรือเปล่าอันนี้ก็เรียนได้แล้วครับรีบเป็นสเต็ป2กินน้ำแป๊บสเต็ป2ก็เรียนได้แล้วเพราะว่าพออันนี้ก็ยังไม่พออันนี้ก็เรียนได้แล้วครับต่อยนะฮะถ้าเราไม่เอาก็กด Escape ออกไปประมาณนี้ทีนี้คือพอเวลาใส่เนี่ยแล้วก็เราก็จะได้บัฟด้วยนะครับเป็นสเต็งกับจัมป์นะครับนี่เดี๋ยวดูกันจัมป์เพื่อโดดบล็อกโดดสูงประมาณนี่ครับขึ้นในนี่ได้ข้ามได้เลยนะส่วนในนี่ผมเจอมาก็ใส่ไปเฉยๆนี่นี่จริงประมาณนี้ฮะดาบเลเซอร์มีหลายสีนะจริงๆผมคิดว่ากดคิวแล้วมันจะชิปคิวแล้วมันจะปาออกไปไม่ใช่มันไม่ใช่สตาร์วอร์ในเซิร์ฟนู้นนะฮะกดคลิกขวาชิปที่ขวาเพื่อซ่อนดาบกดนี่อีกทีนึงเพื่อเปิดดาบเวลาฟันก็มีเสียงเหมือนในหนังเป๊ะเลยโอเคทีนี้ไอฮอนเนี่ยผมไม่รู้นะว่าทำอะไรได้เพราะคลิกขวาชิปคลิกขวาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหรือต้องไปเมืองมันหรือเปล่าไม่รู้นะฮะโอเคทีนี้เรามาดูอันนี้ต่อนะครับ Imperial Credit เครดิตเอาไว้
แรกของนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันไปที่ทาโทนี่ก่อนอ่ะคลิปขวาปุ๊บมาแล้วโอเคมาเลยที่นี่จะเป็น NPC นะครับมีเมืองมีอะไรอย่างนี้เรามาคุยกับ NPC ก่อนขวาที่ NPC ด้วยเงินทำไมไม่ได้มันแหลกหรือเปล่าน่าจะแหลกเดี๋ยวนะมันไม่ได้วะปกติมันกดแล้วคุยเลยนะฮะแบบนึงนะลองเข้าไปในนี้ดูดิฮัลโหลมีใครนี่ไงฮะที่เนี่ยที่ใส่ที่เป็นน้ำเนี่ยทำอะไรได้วะอยากรู้ว่าโอ้ถ้ารวมกันเป็นถังน้ำได้นะครับรวมมา9อันนะประมาณนี้อ้อไอ้นี่ที่ขวาด้วยเงินอ้าวทำไมไม่ขึ้นอะไรแปลกดีนะปกติมันขึ้นนะมันจะขึ้นว่าเหมือนเลขของใน NPC ธรรมดานะฮะเอ๊ะหรือว่าเราต้องเกมโหมดวะไม่ต้องเกมโหมดลองดูดิมันขึ้นเลยอ่ะแล้วเราก็กดเกมโหมดทีนึงใส่ไหมไม่ได้จริงๆมันจะขึ้นนะครับสงสัยมันจะบั๊กนะฮะแล้วก็ตรงเมืองนี้นะครับจะมีศัตรูให้เราตีด้วยนะระวังนิดนึงเพราะมันค่อนข้างจะไม่โหดถุยไม่ใช่มันตีแรงกันนะระวังให้ดีส่วนเจ้าวัวนี่ขี่ได้นะครับมันคือเบต้าบันท่าขี่ได้นะเนี่ยเห็นป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาซันเดิลใส่กันดื้อนะก็เฮ้ยมันบั๊กอะไรวะปกติมันขี่ได้เลยนี่นี่ไงได้แล้วโอเคได้ไปเลยนะครับมันมืดละมืดทำไมละสว่างนี่ขี่วัวขี่วัวโอเคเสร็จแล้ววะเอาละทีนี้เรามาดูถ้าชาวบ้านมันตกลงมันจะคุยถูกปะเนี่ยนี่ไงได้แล้วฮะโอเคนี่ครับก็ใช้ประมาณ64นะครับไหนว่าเครดิตทีนี้เนี่ยก็จะมีหลายอันต่างไปนะครับเนี่ยมีวาร์ปไปอื่นที่อื่นก็มีนี่ก็เป็นเอนโดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะก็ดูกันนะสิอะไรวะฮู้ฮัลโหลฮู้ฮัลโหลฮู้ฮัลโหลอันนี้ก็จะเป็นแลกปืนนะครับมีปืนให้แลกให้39 40เดี๋ยวผมแลกให้ดูก่อนนะนี่มานะครับปืนได้แล้วยิงไปนู่นนะฮะอู้วเอื้อติดเบิร์นทำไมไม่โดนเลยวะโดนดิโดนแล้วฮะโอเคประมาณนี้ฮะปืนนะฮะตัวอะไรอยู่ข้างล่างวะเสียงอะไรมีเสียงประหลาดศัตรูนะครับอยู่ไหนวะศัตรูอยู่ไหนเจ้านี่มันคุยหรือเปล่าไหนดูดิพวกต่างดาวเนี่ยคุยป่ะไม่คุยฮะส่วนในตัวนี้นะครับมันชื่อว่าเดลแบ็กขี่ไปได้โอเคเดี๋ยวมันมีศัตรูอยู่อ่ะศัตรูอยู่ไหนวะนี่ชื่อว่ากาดนะครับโอ้โหตัวนั่นน่าจะโหดใช่ย่อยอยู่นะฮะนี่กาดเนี่ยกากาโมเรียนกาดนะฮะโหดอยู่เดี๋ยวไปตีมันเดี๋ยวเป็นเรื่องแต่ที่เราจะตีก็คือไอ้ตัวที่ร้องเมื่อกี้มันอยู่ไหนวะมันน่าจะอยู่ไกลๆเมืองหน่อยเพราะว่ามันกลัวกาดหรือเปล่าดูนี่ฮะกลุ่มนั้นนะฮะกลุ่มนั้นจะเป็นศัตรูนะครับมันจะปลือเข้ามาหรือเปล่าเอามาแล้ว
นฟันทีเดียวจับยิงมันยิงมันยิงมันเรียบร้อยดับมันมันยิงมันยิงเรียบร้อยตายโอเคครับเวลากลับโลกก็ใช้เอิร์ธไฮเปอร์ไดรฟ์นะครับชูแวบนี่อย่างนี้มาอ่ะส่วนชุดอื่นๆนะครับของเนี่ยนะฮะไอ้พวกเนี้ยสตอร์มทูเปอร์อะไรเนี่ยทั้งหลายแหล่ลาเบลรีเบลอะไรพวกเนี้ยมันจะดรอปจากพวกมันเท่านั้นนะครับคราฟเองไม่ได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมโอ้โหลืมไปว่ามันมีลาวานี่ก่อนเกือบแล้วคือนวัตกรรมใหม่นะครับเดี๋ยวเราต้องไปที่โฮสต์นะครับซึ่งที่นี่อ่ะมันมีจริงๆมันมีไอ้วิหารอะไรของมันไปเลยแต่แล้วมาอีกทีก็หายไปไหนไม่รู้หาไม่เจอนะครับทีนี้เราก็จะใช้อันนี้ไม่ต้องมันมียานด้วยนะครับยานสามารถขี่ได้ด้วยเจ๋งดีเออยินดีวะไหนนี่ไงเจอแล้วโอ้เป็นไงล่ะยานก็วิ่งไวอยู่นะไวดีไวดีติดโอ้อาจารย์ตกมาซะได้โอ้บายบายนะแล้วก็มีอีกยานหนึ่งนะครับใช้ได้เหมือนกันอยู่ไหนวะยานอีกรัมนี่ไงเจอแล้วอันนี้ยานเล็กหน่อยบินได้หรือเปล่าโหแต่รู้สึกเร็วกว่านั้นอะอย่าตกละวะบินไวมากครับวิ่งในน้ำแข็งนี่ลื่นปลื้มไปด้วยเฮ้ยเจอเบรกเจอแล้วนี่ครับทางนี้นี่เจอแล้วนี่ครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะโอ้ป่ะนี่มีกล่องครับข้างในก็จะมีของให้นะครับรีเบลโฮสอะไรอย่างเงี้ยเก็บตังมาเพราะว่าไปอ่ะอันนี้มันเป็นอะไรเคสอ๋อชุดไม่เอาอ่ะเรามาเปิดที่อื่นต่อประมาณนี้มีข้างในนี้ก็จะมีพวกของอะไรอย่างเงี้ยครับบางอันก็มีบางอันก็ไม่มีแล้วแต่ดวงนะโอ้โหดวงไม่มีเลยดูไม่มีเลยนะครับนี่ไงเจอแล้วพวกหมวกพวกอะไรเงี้ยก็ไปเอาแล้วก็ไปแลกของอะไรอย่างเงี้ยหลบมีเคก็มาโผล่โอ้ลาเบลไพลอตนี่ไม่มีนี่มาสิเอานี่ไปหมดแล้วแล้วก็มีอีกยานหนึ่งครับสีขาวนะครับ7 4อะไรเนี่ยไปเลยขึ้นเขาลงห้วยได้ด้วยแต่ถ้าลงแล้วจะติดเลยนะเนี่ย
นะแต่เดี๋ยวก็ปุกปักปุกปักโอเคพอไปโลกที่3กันเลยนะครับชื่อว่าคัสอะไรเนี่ยปะมาดูกันโอ้เดเวรกรรมตกคนเลยทำไมถึงทำกับข้าได้โอ้โหของกระจายโอเคไหนชุดเจไดดาบโอเคโอ้ได้คืนแล้วแม่หมดยังวะเนี่ยทีนี้นะครับเราก็มาดูกันว่าเมืองนี้มันมีอะไรบ้างไม่ต้องเก็บใหม่ไปอ๋อโอเคเท่าเดิมนะครับเมืองนี้โอ้กว้างขวางมากน้ำนี่ลึกเหมือนกันนะเนี่ยดาวดวงนี้มีอะไรพิเศษบ้างไหมเนี่ยมีแต่ป่านะครับเวลาเหอะเร็วๆเข้าเลยหลายดาวแต่รู้สึกว่าอ้าวสามเราเรียงถูกป่ะเนี่ยมีอยู่สุดท้ายนี่คือดาวนี้โอเคไปต่อชดเกมหมดไวกับไหมไม่ต้องตายด้วยแถวนี้ยังไม่รู้จะมีสถานที่อะไรเลยเจอเพื่อนบ้านแล้วครับอะไรวะนี่ไงนี่ครับวูกี้ตายแล้วจะดรอปวูกี้โบว์แคสเตอร์นะฮะเป็นธนูนะครับโอ้ยกระตุกรู้สึกสถานที่แปลกๆของที่นี่อยู่ไหนวะเนี่ยโอ้แหลกต้นไม้เลยครับน่าจะมีแหละครับต้องลองมาดูเองแล้วกันเราก็แค่มาทัวร์ให้ดูเฉยว่าที่นี่มันมีแล้วมีแต่ป่าไม้สูงนะครับเนี่ยดูโอ้ค้างไปเลยยันโอเคเราไปดูเมืองอื่นกันต่อแล้วก่อนที่จะหมดเวลาเดี๋ยววินโฟนะครับเมืองนี้มีอะไรเดี๋ยววิทย์โอ้พระอาทิตย์โอ้โหดูไปเริ่มเลยแดงแป๊ดอีกนะครับอ้าวมีวิหารครับมีวิหารปากมีกล่องเหมือนกันนะครับถ้าเปิดไม่ได้ลืมไปว่าต้องมือเปล่าไม่ปืนนะครับแล้วก็ประมาณนี้ฮะมีปืนแล้วก็ของเหมือนกันแต่ยังไม่ไม่เห็นศัตรูมึงอื่นเลยอ่ะกล่องนี้กล่องเล็กเว้ยเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะทำไมอันนี้มันกล่องเล็กนิดเดียวนะขึ้นไปเลยแวบโอเคก็พวกพีระมิดก็จะมีประมาณนี้นะฮะเรามาดูกันว่ามีอะไรไปดูกันเองโอเคทีนี้เดี๋ยวนะEndor ไว้ทำอะไรเอ้ยไม่ใช่เมืองนี้ไปโลกนี้ไปดูกันโลกนี้ไปมาอย่างวะยังไม่เหรอ
นั่นบนโลกชิวเอคุกกี้อะไรนั่นคล้ายๆกันเลยนะฮะแต่ว่าที่นี่จะเป็นแบบต้นไม้แบบนี้นะครับดูดิเห็นปะต้นไม้จะเป็นแบบมีปีกมีอะไรงอกขึ้นมาอ้าวโอ้น้ำมันอะไรทำไมพระจันทร์เป็นแบบนั้นนะครับพระจันทร์หรือพระอาทิตย์หรือเปล่าพระอาทิตย์ไม่ใช่เหรอเอาหายอยู่นี่ตรงกลางครับแล้วกลางคืนเป็นไงครับกลางไม่เห็นเลยเหรอโอ้กลางคืนไม่มีพระจันทร์เลยนะครับมืดตึบแล้วก็พวกคนในเมืองไปไหนหมดวะฮัลโหลมีใครอยู่ไหมค้างเลยแล้วบนซ้ายนี่ก็จะบอกนะครับว่าตังเรามีเท่าไหร่ลืมบอกไปโอเคครับนี่เป็นเวอร์ชั่น 1.7.10 นะครับลืมบอกคลิปที่แล้วก็ลืมบอกอันนี้นี่ไงเจอแล้ว Evoke โอ้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะฮัลโหลคุยเปล่าตายแล้วดรอปไม้นะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยเยอะนะมีสถานที่ใกล้ไหมอันนี้อะไรวะแม็กมาเหรอไม่เห็นเนี่ยนะมีแต่แม็กมาเหมือนเป็นทางรอยแยกธรรมดาโอเคก็กลับกันเถิดดาวดวงนี้อาจจะมีอะไรที่ท่านผู้ชมต้องมาค้นหากันดีเราขี้เกียจค้นหาแม่งเยอะกับโลกคลิกขวามาโอเคครับไปถึงโลกแล้วนะครับทีนี้อันสุดท้ายที่จะผมจะทำก็คืออันนี้นะ I'm going to regret this อันนี้ครับเป็นไมค์นะครับเอาไว้คุยกับไอ้สั่งไอ้พวกนี้ฮะ Did you hear that คลิกขวาเดี๋ยวมันต้องเป็นเกมโหมด0ว่ะคลิกขวานี่ไงWhat is that? Follow หรือว่าสั่งให้ stay ก็ได้นะครับนี่ก็เช่นกันนะฮะ Follow มันก็จะตามแบบนี้อย่างนี้เดี๋ยวถอยดีๆนั่นจะตกมันก็จะตามอย่างนี้ครับพอกดให้มันอีกทีนี่ก็จะเป็น stay มันอยู่นิ่งๆนะประมาณนี้แหละGNK มันสั่งได้บอกว่าตัวนี้มันทนละเผาก็ได้ครับเหมือนกันครับเองก็มีประมาณนี้แหละครับมอสตาร์วอร์นะฮะเดี๋ยวผมลองใส่ชุดไอ้พวกนั้นให้ดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนะเราชินแล้ววะนี่ทูเปอร์เดี๋ยวเก็บนี้ก่อนใช้หมดแล้วไปหมดแล้วใช่ไหมเนี่ย1 2 3 4 5จะหมดแล้วล่ะใส่ของพวกโกงก่อนแล้วกันนี่ดูถอดปึดเป็นอย่างนี้นี่ฮะเป็นอย่างนี้เลยโอเคปึดโยนทิ้งไหนมาใส่ชุดดำสินี่Did you hear that? นี่มันดาร์คเวเดอร์ชัดๆเลยดาร์คเวเดอร์มาแล้วต้องดาบแดงด้วยดิดาบแดงอย่างวะดาบแดงโอเคเอาล่ะนะครับก็วันนี้ขอจบมอสตาร์วอร์เพียงเท่านี้ก่อนนะมีก็วะมีเราลืมอะไรเราลืมอะไรก็ไม่น่านะมันก็มีประมาณนี้แหละเนี่ยแล้วก็ปืนก็ลองไว้เล่นกันดูครับมันก็ยิงเหมือนกันแหละครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับเจอกันใหม่นะกดโดนแล้ววันนี้เจอกันใหม่ครับกับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนะต้องไปติดตามนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายYeah.